Son of the Forest หรือ The Forest 2เกมเอาชีวิตรอดสยองขวัญที่ทำสตรีมล่มไป2ชั่วโมงเพราะคนถล่มกันซื้อและทุกคนดูกราฟิกแล้วก็สัตว์ประหลาดของเกมนี้ดิฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมคาร์ลอส PPM และดีต้อนรับเข้าสู่ Son of the Forest ครับผมเอาล่ะดูเหมือนว่าในภาคนี้เราจะกลับมาที่เกาะเดิมอีกครั้งนะครับแต่ว่าในรอบนี้เรามาในฐานะหน่วยซีลหรือเรียกง่ายๆก็คือหน่วยเทพของกองทัพทหารนะครับผมเพื่อมาทำภารกิจตามหาครอบครัวของเศรษฐีที่หายไปบนเกาะครับแต่ในขณะที่เรากำลังนั่งกันอยู่ชิวๆครับผมฮอของเราโดนโจมตีทำให้ฮอตกลูกทีมคอหักและอีกคนนึงหล่นลงไปตายสุดท้ายเราก็ล่วงมากองที่พื้นและหลังจากนั้นก็เจอใครสักคนที่เอาปืนมาจ่อหน้าเราแล้วก็ทุบเราจนสลบและก็มาตื่นอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งเรื่องที่ผมตื่นผมก็ได้ยินเสียงผู้รอดชีวิตจากฮอตกนะครับผมก็เลยเข้าไปดูฮะเฮ้ยเพื่อนยังรอดอยู่ใช่ไหมลุกขึ้นมาโซ่ฐานเกิดอะไรขึ้นเควินและนี่ก็คือเควินนะครับผมหนึ่งในทหารที่นั่งฝั่งตรงข้ามเราตอนอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการกระทบกระเทือนทางสมองไม่ก็ทำสมองหล่นหายตรงที่ใดสักที่หนึ่งฮะทำให้ตอนนี้เขาไม่สามารถคิดเองได้แล้วเราต้องออกคำสั่งครับผมและนั่นก็นำมาซึ่งผู้ช่วยของเราครับเควินเดอะผู้ช่วยสมองไม่มีแต่ใจดีและเชื่อฟังฮะในวันแรกครับผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการรวบรวมของจากบริเวณที่หอตกรอบๆ รวมถึงเรียนรู้วิธีอยู่รอดข้างในป่านี่และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคืนในวันแรกอาหารเช้า yes แล้วก็ศึกษาวิธีใช้เควินในถูกวิธีด้วยดูพ่อหนุ่มนั่นทำงานไล่กระรอกสิจะเป็นภาพที่สวยงามซะเหลือเกินทำดีมากเควินผมเชื่อว่าถ้าเกิดเทียบนางกับเพื่อนจริงๆของผม AI ในเกมตัวนี้มีประโยชน์กว่าเพื่อนผมเยอะเลยฮะอ๋อแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตครับผมว่ามีซากเพื่อนอีกคนอยู่ตรงนี้สงสัยแล้วเกิดมากินได้เปล่าล่ะเช็คอุปกรณ์สิตอนนี้มีถ่านเฟลขวานก้อนหินนิดหน่อยแล้วก็กิ่งไม้ใช้ได้แล้วแหละล่ะไปถึงเวลาไปหาตำแหน่งดีๆละถ้าเกิดพื้นที่จะให้ดีจะต้องใกล้แม่น้ำแล้วก็หมั่นไส้นกแล้วทีนี้ผมอิเซไคนกนั่นแล้วนะครับผมก็เดินตามต่อตามลำธารไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมพบพื้นที่ที่ติดกับทะเลแล้วก็ลำธารรวมถึงเป็นพื้นที่สูงด้วยครับซึ่งวิวดีมากแล้วใกล้เคียงนั้นก็มีจุดภารกิจให้ไปด้วยผมก็เลยตั้งใจลงหลักปักฐานอยู่ตรงนั้นสร้างเต็นท์ก่อกองไฟเตรียมจุดเซฟอึ๊บเรียบร้อยฮะนี่คือกระท่อมผมแม่เทคโนโลยีเรามาไกลซะเหลือเกินมีตั้งแคมป์ไฟหักไม้เอาไม้วางลงและจุดไฟโอ้โหโคตรซับซ้อนเลยอ่ะเฮ้ยขนาดไฟแช็กก็เป็นแสง UV แล้วเองไปทำอะไรข้างบนเต็นท์ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หล่นลงมาหรอกเควินแล้วเมื่อไรเควินลงมาจากเพดานเต็นท์แล้วครับผมก็ได้เวลาลงทะเลฮะผมว่าในน้ำนี่คงไม่มีฉลามนะยังออกมาไม่ไกลแต่ข้างล่างคุณขนาดนี้แล้วน้ำทะเลประเภทไหนกันวะเนี่ยโลกกว่าทะเลกำเริบฮะท่องไว้เราหน่วยซิลจะกลัวน้ำไม่ได้โอ้ my god ข้างล่างคนลึกเลยเอ้าอะไรฉลามฉลามกูเกลียดฉลามอ๋อดูเหมือนว่าที่มาของสัญญาณสีม่วงมันจะเป็นเต็นท์นั่นฮะแล้วฉลามไปไหนแล้วรีบขึ้น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 กัดแกเป็นรีบขึ้นโอ้สวัสดีสหายโอ้ยโดดงับนกอย่างนี้เลยเหรอฉลามพันอะไรวะเนี่ยโอ้ฮายเพื่อนอุตส่าห์รอดมาได้ต้องโดนยิงตายซะงั้นโอ้ยเอางี้เลยเหรอวะเนี่ยฉลามเกมนี้ฮาร์ดคอร์ไปเป้าโอ้ขอบใจสำหรับ MRE ถึงไอ้ตายก็ยังมีประโยชน์ดีนะเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าข้างในนี่มีกระสุนกี่นัดกันแน่ครับผมแต่ว่าลองกับฉลามนะดูโทษทีเพื่อนแต่กูต้องว่ายขากลับด้วยฉะนั้นกัดฟันตายหน่อยแล้วกันนะอึ๊บถ้าลูกปืนไม่พอก็เอาเนื้อนาไปกิน
เราอาจจะติดอยู่บนแพที่ทั้งชาติก็ได้ฮะถ้าเกิดฉลามนั่นนั่นไงยังไม่ตายแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมแต่ในขณะที่ผมกำลังดูของอยู่จู่ๆผมก็ทะลุแพแล้วหล่นลงไปข้างในน้ำฮะอ้าว no ผู้เกลียดฉลาม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 ว่ายก็ได้ว่ายเอาก็ได้บกบกจ้าบกบกถึงบอกแล้วโอ้ค่อยยังชั่วเอาล่ะพอกันที่ห้าข้างล่างไม่ลงน้ำต่อละเมื่อกี้อย่างน้อยเราก็ลงไปเอาปืนมาได้แหละโอ้เอาล่ะในวันนี้ผมจะลองหาอาหารหาตำแหน่งอื่นเพื่อต่อเติมบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปสำรวจถ้ำกันครับผม แต่ก่อนอื่นฮะผมต้องการผู้ช่วยเพิ่มนั่นไงเจอละเอ๋โอ้ยแก่จังวะกูให้มึงมาช่วยหรือว่าเอามาเมืองเป็นภาระเนี่ยถ้าแกที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมก็คือฟุกหรือว่ามาคัดซึ่งเป็นภาระ ซึ่งเป็นเพื่อนผมเองครับผมไม่แน่ใจมันก็ว่าผมคิดอะไรอยู่เอามันเข้ามาด้วยแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นเหยื่อล่อให้ได้แหละวันแรกของการติดเกาะมึงต้องทำอะไรก่อนไอ้ฟุกหาของกินหาเนื้อมนุษย์กูไม่น่าเอามันมาช่วยนะสภาพดูละโอ้เดี๋ยวตัวนี้มีถ้ำระวังโดนถ้ำมองด้วยเพื่อนขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะลงมาปะไม่เมื่อยหรออย่าไปยุ่งกับนางอาหารชาวบ้านแถวนี้แดดเดียวอยู่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะมาชิมเนาะมึงโตมายังไงเนี่ยกูถามมึงก่อนเถอะที่จริงเราควรไปตั้งแคมป์ก่อนนะแต่กูสนใจถ้ำนี่ฉะนั้นขอดูถ้ำก่อนเอาพาราสักเม็ดแม่อะไรเสียงอะไรได้ๆข้างข่าวแม่งจำสเกกูให้เสียดอ่ะแต่ช่างมันข้างในถ้ำน่าจะมีอยู่ป่ะมีพาราใช่ไหมมีความตายเด้อโหแต่ในถ้ำอุ้ยชิบกูตกใจหมดกูตกใจหมดเลยใจเสียงมึงเนี่ยกูตกใจเจอข่าวตรงนี้ดูน่าจะมีคนมาแล้วแฮะเพราะว่ามันมีไฟเปิดบินมาหาป้าไงดูมึงได้เป็นอาหารกูต่อไปเนี่ยข้างข่าวเนี่ยฮะชิบแกว่าข้าวมากินไม่ได้ยังไม่เข็ดล่ะฮะอ๋อลืม3ปีไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยต่ออีก3ปีเป็นไรไหมมืดมากเลยอ่ะแล้วก็ไกลแล้วด้วยโอ้โอ้แหลกๆๆตรงนั้นมีแขกว่ะเดี๋ยวกูจะลองใช้แฟดูไปปาแฟฮัลโหลครับมายังสันติฮัลโหลผมมันซื้อเนื้อแดดเดียวที่อยู่ตรงชายทะเลเมื่อกี้ครับเขาไม่ขายให้เสร็จเอาไงดีอุ๊ยปกมึงดูด้านขวาวัดตัวอะไรโอ้โหโอ้ฟรีฟรีผมว่าฟรีไปหาหมอบ้างนะโอ้ดูดิพยาธิออกมาเต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยค่อยๆถอยถอยมีครบเพลิงอะไรป่ะมีแต่แฟหรือปลาแฟกูว่าเรายังอย่าเพิ่งเข้าถ้ำดีดีกว่าออกไปก่อนไปหาครบเพลิงหาอะไรมาก่อนกูไปแล้วกูเป็นหัวห้องมึงต้องมาอยู่ข้างหลังสิหรือใครหัวใครก้อยกูใครคนละป้าไปหาที่ตั้งแคมป์ทำหอกคบเพลิงแล้วก็ลองลงมาดูในถ้ำนี่กูพอมีตำแหน่งดีๆอยู่ทบทวนความรู้ลูกเสือดิที่ตั้งแคมป์ที่ดีดูยังไงแถวนั้นจะมีคนให้เรากินประมาณ10กว่าคนที่ตั้งแคมป์ที่ดีกูไม่น่าเอามึงมาเลยแถวนี้ไม่มีกวางไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะน้อยมากเลยกูอยากกินอย่างอื่นนอกจากเนื้อมนุษย์อยู่เหมือนกันนะมึงจะต้องบอกว่านอกจากเนื้อมนุษย์ด้วยเหรอมึงต้องกินอย่างอื่นเนื้อมนุษย์ต้องเป็นช้อยสุดท้ายเออนั่นแหละพูดผิดไปหน่อยนิดพูดผิดนิดเดียวเองอย่างแรกเลยหาอาหารอาหารมานี่ไอ้หนูอาหารเนื้อกูไหนวะนี่เว้ยนี่เอาไม้เว้ยเอาด้วยนี่แน่มึงเฉือนเล็บขบกูเล็บขบเมื่อกินได้เว้ยหลังจากเรื่องเล็บขบเมื่อกี้นะครับผมพวกเราก็เดินต่อไปอีกนิดนึงก็เจอชาวพื้นเมืองของที่นี่ฮะซึ่งตอนแรกผมสงสัยเป็นลิงแต่สรุปก็คือเป็นชาวพื้นเมืองครับผมเฮ้ยอาหารลิงป่ะลิงป้ามคนวานอนไอ้สัตว์วานอนฮัลโหลสวัสดีครับเอาเดี๋ยวไม่ใช่วานเฮ้ยคนจริงด้วย
นายใช่คนที่ต่างเนื้อตรงทะเลว่าเราอยากซื้อเรามาอย่างสันติเรามาอย่างสันติมาอย่างสันติด้วยหน่อยน่ารักจังสวัสดีครับเดี๋ยวอ๋อไม่คุยด้วยยิงเขาบอกว่าตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาเราจะเจอบ่อน้ำแล้วแถวนั้นจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์โอเครับทราบขอบใจมาด้วยมึงครับผมครับผมมึงฟังภาษาคนป่าออกได้ไงอ่ะนี่ๆๆๆอีกคนกูกินเนื้อคนป่าอันนี้คุยกันดีๆดิพูดไป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 อ๋อเขาบอกว่าตรงไปตามทางเลยเหมือนที่คนเมื่อกี้บอกตรงไปเรื่อยๆเฮ้เมื่อกี้กูได้ยินแค่โอ้ทีเดียวนะมึงแปลได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาพูดแบบนั้นแหละนี่ไงเห็นไหมเจอเนี่ยแหล่งน้ำจืดว่ะเฮ้เป็นไงมันบอกทางมาบ้านมันเลยนี่ว่ะแม่ดีจริงแต่มีบางอย่างบอกกูว่ากูไม่ควรที่จะอยู่แถวนี้ว่ะเอ้พวกกูยิ่งเดินแถวนี้ยิ่งมีบางอย่างบอกว่าเราไม่ควรอยู่แถวนี้ว่ะไอ้ นี่หุ่นขี้ผึ้งหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นแบบศิลปินก็ได้นะมันทำเหมือนไปไหมเขาทำนาฬิกามาเหมือนจังวะแม่งเดินได้ด้วยนาฬิกาแบบขี้ผึ้งเหรอโอ้สวัสดีครับเจอไอ้โป่งเจ้าบ้านมาหาโอ้ยไอ้เอาเปล่าเอาเปล่าเดี๋ยวไม่เนี่ยมันอาจจะต้อนรับมือเฉยเอาต้อนรับเรียกต้อนรับยินดีต้อนรับอู้กูตายเลยมันเก่งจังวะบุกชุบดีชุบอะไรกูก็ตายอยู่เนี่ยมึงคุยภาษามันทำยังไงเนี่ยมึงคุยภาษามันยังไงเนี่ยทำไมมันฆ่าเราทิ้งวะอันนี้เมื่อกี้เหมือนจะคนละทีมกันวะเมื่อกี้มันเป็นมิดเหรอแต่พวกนี้ไม่ใช่ป่ะปุ๊บมึงมัดกูหาป้านี่ไงอ่ะแก้มัดได้อ่ะสวยแก้มัดละเควินลุกขึ้นมาลูกเควินปุ๊บไปเควินจัดการมันจัดการมันเอาเควินวิ่งไปดูละไอ้เควินแบกวิ่งหนีเควินหนาวช่วยกันลุมมันตายแล้วตายแล้วลุ้มลุ้มจุ๊บเควินละลุ้มลุ้มอย่าให้มันลุกอย่าให้มันลุกตายแล้วโอ้ยจู่ๆหลุดงี้เลยไก่กูห่วยแตกเป็นบ้าเลยมันกําลังกลัวมันกําลังจะเดินมาเจรจามึงฟันหัวขาดบินเลยไปที่อื่นดีกว่าตอนนึกว่าจะต้องฟันหลายครั้งเพื่อทีเดียวเมื่อกี้แบบบินออกจากตัวแบบลั่นเหมือนจรวดเลยเหมือนจรวดอีลอนมัสก์อะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับตอนแรกนะฮะก็ต้องขอประทานโทษด้วยที่ตอนนี้มันสั้นไปนิดนึงนะครับผมพอบอกตามตรงฮะผมตัดไม่ทันเลยจริงๆนี่ยังไม่ได้อาบน้ำรัวนอนเลยเนี่ยแล้วก็นั่นแหละครับผมเป็น Sun of the Forest ตอนแรกของผมฮะมีต่อแน่นอนแต่เกมนี้น่าจะเป็นตอนนึงสั้นนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเล่นแล้วก็สรุปให้ฟังแบบที่เจอในช่วงต้นคลิปนั่นแหละฮะแล้วสำหรับใครที่ชอบเกม The Forest 2นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะขออภัยอีกรอบสำหรับคลิปที่มันสั้นแต่คลิปแนวนี้ตัดยากจริงๆผมต้องขอโทษด้วยครับผมเอาล่ะแก้ตัวพอแล้วครับผมบ๊ายบายฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม